นิ้งโหดโพสต์บางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันบุ๋มปนัดดารีบคอมเมนต์กลับเรียกว่าถูกจับตาอีกครั้งหลังจากที่หนุ่มติ้งโหดทิติพงศ์วโรกรหนุ่มนักแข่งรถอดีตแฟนเก่าของบุ๋มปนัดดาเข้าไปคอมเมนต์บุ๋มในอินสตาแกรมจนกลายเป็นข่าวไปทุกสำนักสำหรับมิตรภาพดีๆของทั้งคู่ที่ยังมีให้กันซึ่งหลายคนเห็นแล้วก็ขอชื่นชมด้วยแต่ล่าสุดทางด้านหนุ่มติ้งโหน่งกลับออกมาเคลื่อนไหวแอบบ่นว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันโดยโพสต์ภาพข่าวพร้อมกับเขียนข้อความไว้ว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแกยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณซึ่งเช่นกันว่าใต้โพสต์นี้ก็มีบุ๋มปนัดดาที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะ โบเมลดาไม่ทนด่าแซ่บเกรียนลามถึงพ่อมึงจะมากเกินไปแล้วนะทำเอานางเอกซุปตาโบเมลดาสุสีถึงกับควันออกหูกันเลยทีเดียวเมื่อภาพถ่ายล่าสุดที่เจ้าตัวโพสต์ลงบนอินสตาแกรมโบขีดล่างเมลดามีเกรียนคีย์บอร์ดเข้ามาเขียนคอมเมนต์ลามปามถึงบุพการีโดยโพสต์ที่ว่านี้เป็นโพสต์ภาพถ่ายโมเมนต์หวานหวานของโบเมลดาที่เจ้าตัวตั้งใจนำมาแชร์บนโซเชียลพร้อมกับแคปชั่นน่ารักถ้าขาดเราไปใครจะน่ารักใส่คุณกรัก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 ซึ่งก็ทำให้มีแฟนคลับจำนวนไม่น้อยเข้ามากดไลค์และเขียนข้อความหยอกล้อพูดคุยกันสนุกสนานแต่ทว่าในโพสต์เดียวกันนี้กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายแถมยังพาดพิงไปถึงคุณพ่อของนางเอกสาวซึ่งข้อความดังกล่าวมีเนื้อหาในทำนองว่าอีกาบีอีพ่อมึงนอนกับแล้วหรอเดี๋ยวมึงก็ทองกับพ่อมึงงานนี้ทำเอาโบเมลดาถึงกับอดไม่ไหวต้องเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับเกรียนคีย์บอร์ดด้วยข้อความสุดแซ่บมึงจะมากเกินไปแล้วนะด่ากูได้แต่อย่ามาก้าวไก่ถึงพ่อแม่กูเรียกได้ว่าฟาดแบบหนักๆจุกๆกันเลยทีเดียวสมฐานะลูกนักการเมืองตู่นันทิดาเผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอ2 อย่างเรียนขับเครื่องบินยิงปืนหลังเรียบจบคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวและเป็นที่ทราบกันดีว่าน้องเพลงชนทิดานั้นได้เกิดมาในตระกูลอัศวเหมที่มีคุณปู่วัฒนาอัศวเหมเป็นนักการเมืองชื่อดังในย่านปากน้ำและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนคุณพ่อชนสวัสดิ์อัศวเหมนั้นก็เป็นนักธุรกิจคนดังก่อนจะเบนเข็มเข้าสู่การเมืองสนามเล็กจนได้รับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการขณะที่คุณแม่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายนั้นเป็นถึงนักร้องระดับดีว่าอีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการซ้ำสาวเพลงนั้นยังได้แฟนหนุ่มอย่างเป๊กเสรณีที่มีดีกรีเป็นถึงลูกชายของนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเรียกว่าตระกูลของนักการเมืองก็ไม่ผิดและล่าสุดต้องบอกว่าสมฐานะลูกนักการเมืองจริงๆเมื่อสาวตู่นันทิดาได้เผยสิ่งที่ลูกสาวน้องเพลงชนทิดาขอ2 อย่างกลางอินสตาแกรมหลังน้องเพลงนั้นคว้าปริญญาโทให้ครอบครัวโดยตู่นันทิดานั้นได้กล่าวว่าจบปริญญาตรีลูกขอแม่2 อย่างคือเรียนขับเครื่องบินกับยิงปืนนี่ไม่รวมดำน้ำอีกนะ
2555ยายเพลงของแม่เอกเรนอดีตสามีบุ๋มปนัดดาโพสต์เศร้าเคลื่อนไหวหลังรู้ข่าวคนเคยรักเปิดตัวแฟนใหม่กลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพาะกายที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูกเพราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่าคงไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเปล่าๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะอย่างไรก็ตามล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เข้าไปสังเกตในอินสตาแกรมของอดีตสามีหนุ่มเทรนเนอร์เอกเรนนินเศรษฐีได้เคลื่อนไหวในไอจีหลังจากสาวบุ๋มเปิดตัวแฟนหนุ่มคนใหม่โดยเจ้าตัวได้โพสต์ขณะเข้ายิงพร้อมแคปชั่นว่าคนเดียวอีกแล้วแหววเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสักวันเราจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่พร้อมหน้าพร้อมตาภูริแอนจัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1ขวบเป็นครั้งแรกต้องบอกเลยว่าเป็นคู่รักอีกคู่ที่น่ารักมากๆในวงการบันเทิงสำหรับคู่ของแอนอลิชาหิรัญพฤกษ์และภูริหิรัญพฤกษ์ซึ่งทั้งคู่ได้มีลูกสาวน้องริชาและลิสาเป็นโซ่ทองคล้องใจและต้องบอกเลยว่าน้องริชาเป็นซุปตาร์ตัวน้อยอีกคนในวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้เพราะว่าน้องริชายิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูต้องบอกเลยว่าครอบครัวของหนุ่มภูริและสาวแอนเลี้ยงลูกได้ติดดินมากๆอีกทั้งยังมักจะพาสาวน้อยริชาไปเที่ยวอยู่บ่อยๆและล่าสุดภูริแอนนั้นก็จัดงานวันเกิดให้ลูกสาวคนเล็กน้องลิสาในวัย1ขวบเป็นครั้งแรกโดยงานนี้หนุ่มภูริได้โพสต์ระบุว่าปีแรกมันก็จะงงหน่อยนะคะปีนี้ให้พี่สาวช่วยเป่าเค้กไปก่อนปีหน้าเป่าเองริสเทิร์น1ริสาฮิรัญพฤกษ์